สวัสดีค่ะหมอพลอยนะคะวันนี้นะคะหมอพลอยก็อยู่ที่อามารันเต้คลินิกเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเลเซอร์นะคะทั้ง4ตัวนะคะว่าเลเซอร์ตัวพิโคเลเซอร์นะคะคิวสวิตช์นะคะแล้วก็เฟล็กเซลนะคะแล้วก็ดูโอเยลโลเนี่ยทั้ง4ตัวนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ผิวแบบไหนหรือว่าปัญหาแบบไหนนะคะเหมาะกับเลเซอร์ตัวไหนคะมาที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือตัวพิโคซิคเคิลเลเซอร์นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าตัวพิโคเลเซอร์นะคะนิยมนำมาใช้ในเรื่องของการลบรอยดำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระฝ้านะคะหรือว่าจุดด่างดำบนใบหน้านะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของรอยสักต่างๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาช่วยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็เรื่องของทำให้รูขุมขนนะคะกระชับขึ้นใบหน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตัวพิโคนะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาหลายๆปัญหารวมกันบนใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหรือว่าต้องการที่จะกระตุ้นคอลลาเจนลดรูขุมขนนะคะหรือว่าลดความมันบนใบหน้านะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยสักต่างๆบนใบหน้าหรือว่าตามลำตัวนะคะก็จะเห็นว่าตัวพิโคนะคะก็จะครอบคลุมทุกปัญหานะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ตัวที่2นะคะก็คือตัวเฟล็กเซลนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็น่าจะคุ้นหูกันดีนะคะในเรื่องของเลเซอร์ที่ช่วยในเรื่องของหลุมสิวนะคะเขาจะปล่อยพลังงานในรูปแบบของตารางนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ถี่มากๆเลยนะคะก็จะปล่อยพลังงานนะคะลงไปที่ชั้นหนังแท้นะคะเพื่อที่ทำการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวหนังของเรานะคะฟูนะคะหรือว่าหลุมสิวของเรานะคะตื้นขึ้นนั่นเองค่ะเขาก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาสภาพผิวในเรื่องของผิวไม่สม่ำเสมอนะคะหรือว่าหลุมสิวต่างๆที่ค่อนข้างลึกนะคะหรือว่าเป็นระยะเวลานานนะคะตัวเฟล็กเซลเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในคนที่มีปัญหานี้ค่ะแล้วก็ตัวที่3นะคะก็คือตัวคิวสวิตช์เลเซอร์นะคะหลักๆแล้วเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2หัวนะคะก็คือหัวตื้นกับหัวลึกก็คือหัวตื้นเนี่ยก็จะเป็นความยาวคลื่น532นาโนเมตรนะคะซึ่งพลังงานของเขาเนี่ยจะลงค่อนข้างตื้นนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของเม็ดสีที่อยู่ชั้นตื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระนะคะหรือว่าเป็นฝ้าตื้นนะคะเป็นรอยดำนะคะหรือว่าปานนะคะหรือว่ารอยสักต่างๆนะคะโดยรอยสักเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของสีแดงนะคะหรือว่าสีส้มนะคะส่วนหัวที่2นะคะจะค่อนข้างลึกลงมานะคะก็จะเป็นหัวของ1064นาโนเมตรนะคะตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับเม็ดสีที่อยู่ชั้นลึกลงมาหน่อยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของกระลึกหรือว่าฝ้าลึกนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของรอยสักเนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนในสีของน้ำตาลหรือว่าสีดำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะตัวคิวสวิตช์เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของเม็ดสีนะคะบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นกระฝ้าจุดด่างดำนะคะหรือว่าต้องการลบรอยสักนั่นเองค่ะแล้วก็มาต่อตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือตัว Duo Yellow Laser นั่นเองค่ะโดยตัวของ Duo Yellow นะคะแล้วก็จะมาดูที่ชื่อนะคะ Duo ก็คือ2ใช่ไหมคะ Yellow ก็คือสีเหลืองเนาะตัวนี้เขาก็จะมีความยาวขึ้นทั้งหมด2ความยาวขึ้นนะคะก็คือตัวของความยาวขึ้น578นาโนเมตรนะคะซึ่งจะเป็นหัวสีเหลืองนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น511นาโนเมตรนะคะก็จะเป็นหัวสีเขียวโดยหัวสีเหลืองนะคะเขาก็จะปล่อยพลังงานนะคะไปจับกับตัวของฮีโมโกลบินนะคะหรือว่าตัวเม็ดเลือดแดงของเรานะคะดังนั้นนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของปัญหาที่เกิดจากเรื่องของเส้นเลือดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเส้นเลือดฝอยนะคะหรือว่าปัญหาของรอยแดงนะคะหรือว่ารอยสิวต่างๆนั่นเองค่ะส่วนหัวสีเขียวนะคะก็จะเป็นหัวที่เขานะคะปล่อยพลังงานลงไปจับกับเม็ดสีเมลานินของเรานะคะดังนั้นนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของรอยดำต่างๆนะคะหรือว่าจุดด่างดำบนใบหน้านะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของสีผิวไม่สม่ำเสมอบนใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นกระฝ้านะคะหรือว่าจุดด่างดำต่างๆค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหานะคะหรือว่ายังไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองนะคะเหมาะกับเลเซอร์ชนิดไหนนะคะก็สามารถส่งคำถามนะคะหรือว่าส่งรูปถ่ายนะคะเข้ามาให้หมอแล้วก็ทีมงานประเมินก่อนได้นะคะด้วยกัน2ช่องทางเช่นเดิมนะคะก็คือ LINE @amarante clinic แล้วก็ inbox Facebook ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ